ก็มีหลายคนนะครับที่อยากให้พี่เนี่ยลงคลิปบล็อกฟุตเยอะๆนะครับแต่ในความในใจพี่แล้วเนี่ยพี่ก็อยากลองเล่นเกมอื่นบ้างหรือว่าแมปอื่นบ้างนะครับที่ไม่ใช่บล็อกฟุตเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่เราเล่นบล็อกฟุตบ่อยเกินไปเนี่ยมันคือเอาตัวผมอาจจะเบื่อด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมก็กลัวเนี่ยคนดูจะเบื่อบล็อกฟุตนะครับแต่ก็นั่นแหละในเมื่อน้องๆชอบพี่ก็หลีกเลี่ยงให้ไม่ได้นะครับขนาดแมปผีที่คนดูตามผมทุกไลค์เลยนะครับว่าพี่ชันลงหน่อยเนี่ยขนาดแมปผีวิวมันไม่เยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมลงไป EP แรกก็ 30,000 วิว EP 2 20,000 วิว EP 3ก็แค่2ชั่วโมงแล้วได้ 5,000 วิวนะครับแล้วมาดูบล็อกฟุตของพี่ได้ 50,000 60,000 30,000 50,000 คือ 4-5 วันที่ผ่านมาได้ครึ่งแสนหมดทุกคลิปเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละถึงจะเป็นคนดูส่วนน้อยนะครับพี่ก็อยากที่จะใส่ใจนะครับคือพี่ไม่อยากเมินคนดูส่วนน้อยถึงคนดูเกมผีจะไม่เยอะแต่พี่ก็ไม่อยากเมินนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยใส่ใจทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์และแน่นอนว่าวันนี้พี่เล่นบล็อกฟุตอีกแล้วไอ้สัสแน่นอนนะวันนี้พี่ก็ได้มาเล่นบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับเพราะว่าน้องๆขอมาเยอะจัดเลยอ่ะซึ่งพี่เรียกเลี่ยงไม่ได้อ่ะครับเอาข้าวหัวกูเหลือ6.4 ล้านได้ไงเมื่อวันนั้นมันยัง6.5 ล้านอยู่เลยไก่เอาละช่างมาแล้วกันก็ที่น้องๆขอมาวันนี้นะครับก็คือบาร์กี้โยรุแล้วก็ชาร์กแมน V2 นะเพราะว่าพี่อ่านคอมเมนต์มานะครับจริงๆพออ่านคอมเมนต์ในเวทจะมีพวกที่ร้องพี่ชันแม่งไม่อ่านคอมเมนต์เลยพี่ชันแม่งยิงกับคนดูถุยเอาตรงผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมไม่เคยเมินคอมเมนต์เลยนะครับแต่ที่บ้านพี่ก็ไม่กดใจอ่ะครับพี่คือพี่แบบปิดทองหลังพระไงไม่อยากให้น้องดีใจว่าเฮ้ยพี่ซันอ่านเมนต์กูแต่น้องวางใจได้เลยว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับอาจจะก็เพราะฉะนั้นยืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กดแชร์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยไอ้ไก่ไปเอาชาร์กแมนก่อนโอเคได้ชาร์กแมนมาแล้วเปลี่ยนบาร์กี้ครับทีนี้ซึ่งน้องเขาบอกว่าสายเนี้ยเป็นสายที่ลัดง่ายนะครับมากูจะดูว่าลัดง่ายหรือกูจะโดนลัดเองนะครับซึ่งตลอดมาพี่ก็โดนลัดตลอดเลยอะครับถึงกูจะมีลัดเขาบ้างบางทีก็เถอะแต่ลัดพี่บ่อยเกินอะครับพี่แบบลัดไม่ได้ไอ้ไก่ออกมา ขอลองอยู่ทางหัตถีเฮ้ยมันไปตรงนั้นได้ไงอะมึงจะโกงกันไปแล้วนี่ไงเอ้ยแสดงว่าสายดาบก็ตีเราไม่เข้าดีสายนี้มันก็เกียนอยู่ดีนะครับถ้ามีบาร์กี้อะนี่กูบาร์กี้สองคลิปนะเมื่อกี้ก็บาร์กี้สงสัยต้องพักบ้างละน้องๆเบื่อแล้วดูทรงนี่ไงส่วนได้โคตรน่าเกลียดนะครับบอกเลยชาร์กแมนนี่ส่วนได้แบบโคตรส่วนได้โคตรอัปยศอ่ะส่วนได้โคตรน่าเกลียดอ่ะซึ่งมันไม่ควรมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มันควรเอาออกนี่ไงอุ๊ยอันนี้มันเล่นเป็นอันนี้มันเล่นเป็นมันเชิงตึง A few moments later เนี่ยดูมันดิมันเล่นเชิงอ่ะข้าวหัวก็ตั้ง9ล้านกูนึกว่าถ้าที่เห็นนะปกติคนจะวิ่งใส่เลยเว้ยแต่ไอ้นี่มันเล่นเชิงอ่ะแล้วแม่งมีผลหนวดดำไงไอ้เหี้ยโกงเลยไม่ได้คิวกูหรอกขนาดมึงยังเชิงใส่กูแล้วมึงจะได้คิวกูไอ้ไก่ถ้ากูเล่นหนวดดำมึงตายนะไอ้โง่ไม่ต้องมาเป็นเชิงตึงครับกูตายสะใจว่ะแต่บวกตั้งนานมาเล่นเชิงคือมันไม่เข้าสักทีอ่ะมันให้ผมเข้าตลอดเลยอ่ะและเซิร์ฟก็แม่งปิงดูนะปิงเป็นร้อยเออกูออกดีกว่าไอ้เวนมาได้เวลาที่สันคงต้องประกาศสักปิง80โอเคคุณก็ปิงเป็นร้อยอีกกูเลยจะร้องไห้แต่เมื่อกี้มันเชิงตึงแล้วผมจะตัดให้เหลือสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่เสียเวลากับไอ้ไก่นั่นเพราะว่ากูเสียเวลาตั้ง17นาทีนะครับแม่งมันเชิงไปเชิงมามันไม่บวกสักทีกูละงงแทนที่มันจะเข้ากูบ้างไอเวนเอ้ยมันก็ดูดเอาอย่างนั้นแหละกูเบื่อดูดดำว่ะโยนี่แหละครับเขาเสียขาเล่นบาร์กี้มันก็ไม่มีสกิลหนีเลยนะครับยิ่งถ้ามึงเล่นดาร์กเบดเนี่ยโอ้โหมันสกิลหนีไม่มีเลยพุ่งตรงนี่สกิลชาร์กแมนก็มีหนีแค่เดียวนะครับเอาง่ายไม่เวิร์กครับผมว่าเซตนี้ไม่ค่อยเวิร์กกับมันไม่มีสกิลหนีครับโดยเฉพาะพี่ที่โดนลุมตลอดซึ่งมันไม่เวิร์กกับตัวพี่เลยเอาว่าน้องๆที่โดนลุมก็อย่าใช้นะครับเพราะมันไม่ดีเลยอ่ะมันแบบมันจะฆ่าตัวตายชัดๆเลยเซตเนี่ยนี่ไงตีไม่เข้าเซิร์ฟนี้ไม่พิ้วเลยเอ้ยไอเทมนี้ไม่พิ้วเลยพี่ไม่ชอบเลยตายครับตบได้แต่ไก่เวนสมเพชเนี่ยเวลามีคนเจอพี่นะครับก็จะไม่มีใครออกจากเซฟโซนเลยครับก็จะอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็จะพิมพ์ FCFC ครับแล้วก็จะใครพูดกับมึงเออมึงหนึ่งมามึงออกมาไอเวน
แต่ปากดีได้ปะออกมาออกมาเนี่ยครับเวลาคนเจอพี่ก็จะไม่มีใครออกจากเซฟโซนนะครับก็จะอยู่นิ่งๆในเซฟโซนครับก็จะยืนทำแข่งอย่างนั้นไอ้สัตว์มึงออกมาเออนั่นแหละสวยนี่แหละที่กูต้องการจากชายชาติทหารไทยอ่ะมึงจะซีเซ็กหาคนพ่อมึงยิงมาใส่สกิลสักการดิแฮ่ๆกูว่าละสเต็ปนี้สเต็ปเล่นหนวดดำนะครับส่วนมากก็จะร้อยให้คนอื่นใช้สกิลให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้ากูเล่นก่อนเดี๋ยวมึงเกิดอีกเออมันหลบได้ไงฮะนี่ไงอัดหน้าไปหนึ่งทีกูว่าทุกสกิลกูมาไม่พลาดสกิลนี้ได้ไงวะอัดหน้าไปหนึ่งทีฟันยับฟันยับดูดไม่โดนว้าวยัดกูยัดทุกสกิลจังหวะนี้สกิลแม่งยิ่งน้อยอยู่ยัดครับสกิลโคตรน้อยเลยพอดีเล่นบาร์กี้มันข้อดีอย่างเดียวเลยพูดตรงเลยข้อดีคือมึงหลบดาบได้แค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีสกิลต่อแล้วครับอะไงถ้าเล่นเนี่ยเซตคอมโบถ้าเล่นเซตเนี่ยคอมโบยากมากนะครับคือกูไม่แนะนำไอ้เหี้ยไอ้เด็กตัวไหนมาแนะนำกูมาวะมึงแม่งไม่ดูเลยมึงเล่นมาก่อนเลยหรือว่ามึงให้กูลองมึงดูดิมันหลบได้ง่ายๆเลยสกิลเข้าแล้วก็ไม่มีอะสกิลเข้าไม่มีสกิลออกไม่มีอะโคตรโอ้โหโคตรอับจนเลยไม่เอ็กเซตนี้อย่าไปหาเล่นกูบอกแค่แหละให้กูลองเล่นคนเดียวพอดูมันแล้วมันเข้ากูได้ง่ายๆเลยนี่ไงฮะใครบอกเซตนี้ไม่แรงครับให้พูดใหม่แม่งแรงอยู่สกิลเดียวกวาดเลยวะกวาดดาบนะทำไมดาบกูตีมันไม่เข้าเข้ามาช้าๆ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 ย่อไปหนึ่งทีไม่มีสกิลต่อกูเลยฟันสกิลต่อไม่มีโอ้โหแม่งอับยศจริงๆมึงคิดเอาสมเพชหายใจเล่นนี้ก็คิดดีๆนะครับแต่กูไม่ต้องคิดหรอกมึงดูกูแล้วก็ดูกูรู้เลยว่ามันไม่ควรเล่นอ่ะเพราะสกิลมันมีน้อยเนี่ยจบอันนี้กูไม่เอาละเหมือนกูเอาข้าวหัวมาผ่านเล่นชัดๆเลยบวกกับไม่นี่เซ็นบวกไปเปลี่ยนแล้วนะครับคือแนะนำเลยว่าไม่เวิร์กไปเล่นหนวดดำดีกว่าเล่นผลที่มันพิ้วๆอ่ะผลพาวก็ได้โมจิก็ได้อะไรก็ได้ที่มันพิ้วๆกว่านี้อ่ะที่มันมีสกิลสตันบ้างอ่ะอันนี้ไม่มีสตันเลยสรรหาเนาะมึงเนาะโยรุก็ไม่ได้โหดเลยโยรุอ่ะดาเมจดีเฉยยิ่งมาเจอไอ้พวกเล่นเชิงตัวอย่างนี้นะคือเราไม่รู้จะเข้าท่าไหนเลยตั้งรับอย่างเดียวอ่ะพุ่งตรงเพราะมันไม่มีสกิลเข้าอ่ะครับเอ้ยมึงจะเข้ามาทำไมดิพวกโง่นี่ไงโดนฟันหน้าแหกไปสิไม่โดนด้วยกูไม่มีคนมาเสือกโอ้คนใหญ่คนโตคนหนึ่งกันจะมาเสือกทำไมวะโอ้แม่งกับกูมาต่อมึงกับกูมาต่อสวยกูโดนลมอีกแล้วพอครับกูไม่เล่นไอ้เหี้ยบาร์กี้กับโยรุมึงคิดได้ไงสกิลหนีมันไม่มีเลยเว้ยกูไม่เคยเล่นผลไหนแล้วกูเหลือใช้ต้องผลนี้มาก่อนเลยมันทำอะไรใครไม่ได้เลยเว้ยมันได้แต่ลัดอย่างเดียวอ่ะพี่ไม่ชอบเลยที่ชอบแหละแต่ว่านั่นแหละครับกูชอบแหละการลัดโอ้ยไม่เอาโยรุโยรุไม่เอาโยรุมันแรงอยู่นะครับแรงก็จริงแต่มันไม่มีสกิลหนีอ่ะพี่ชอบอะไรที่มันแบบผิวๆอ่ะครับซึ่งคิวแต่เอ้ยเฮ้ยใจเย็นสู้ๆกูไหนเฮ้ยนี่สรุปคลิปนี้กูไม่เล่นลัดชาร์กแมนบาร์กี้โยรุปัญญาอ่อนโคตรปัญญาอ่อนเลยใครสนใจกูเล่นอย่างพี่มันต้องเล่นงี้คอมโบอย่างงี้คอมโบมั่วไม่โดนสักอันอะไรวะแต่มันเดบหลบงงๆเนี่ยกูสกิลไม่โดนละไอ้งงมาเฮ้ยกูว่าไม่ใส่ละกูไม่ใส่ละเอาเฮ้ยนัวจัดนี่ไงครับนี่เล่นโยรุดีกว่าคนมึงเล่นเอาง่ายๆเอ้ยไม่ใช่ถ้ามึงจะเล่นโยรุสกิลโยรุไม่ควรใกล้อ่ะมึงไปเล่นสุซุยดีกว่าสุซุยก็ได้สุซุยเล่นโงโคยังจะดีกว่าถ้ามึงจะเล่นโยรุอ่ะพูดตรงเลยมันสกิลมันโง่โยรุอ่ะอุ๊ยตายความหนีเป็นไงบอกแล้วอย่าเล่นเถอะครับบาร์กี้มันไก่เล่นนี่ดีกว่าเออกูได้ร้านไหมนะเอ้ยกูขอฟันหนึ่งทีได้นี่ไงตายไปไก่1ทีอ่ะครับมึงมาดิผลมังกรก็เอ้ยผลสั่นก็สั่นคอ
นี่ยครับบอกละให้กูเล่นโยรุให้กูเล่นซุยๆตั้งแต่แรกก็จบให้ไปเล่นอะไรโยรุชาร์กแมนบาร์กี้ปัญญาอ่อนครับมึงดูคนเขาจับทางกันได้หมดไม่น่าพูดมากเลยจะตายห่าละพุ่งไปครับเป็นไงหลบได้ด้วยสกิลเนี่ยโคตรดีเนี่ยสมดุลสุดแล้วเว้ยผลหนวดดำอ่ะมึงอย่าไปหาเล่นนะบาร์กี้โยรุอะไรปัญญาอ่อนครับโอ้เอาไปเกียนคนได้อยู่นั่นน่ะมันปั่นๆดีครับทำให้คนหัวร้อนได้อยู่แต่ว่าไอ้บวกกับประกาศแล้วมันกิมน่าจะหัวร้อนพอตัวแหละมันตีกูไม่ตายสักทีแต่กูร้อนกว่าพูดตรงเลยเพราะมันขัดใจพี่อะครับพี่ต้องแบบต้องเข้าๆออกๆครับเอ้ยเอ้ยมึงจะเอากูอย่างเดียวเลยเนาะมาโอ้ใครเล่นสั่นเหรอเฮ้ยโอ้น่ารำคาญว่ะสกิลก็ไม่ได้แรงหรอกไอ้เนี่ยมันสึกสั่นวันนี้ทำไมไม่เล่นสั่นกันตึมเลยวะมึงบ้าไปแล้วมาใครจะหนึ่งออกมาเลยครับพี่จัดให้แจ่มๆออกกลัวไม่ใช่ละมันมาเยอะโพดเดี๋ยวสกิลไปโดนกูก็ดึงออกมาได้ครับเนี่ยเอ้าตายหนึ่งโคตรโกงสันคุงโคตรแรงมากใครจะมาอีกมาตายต่อไปเลยมาให้รัวๆให้รัวๆไอ้พวกมีเลขอาราบิกนำหน้านี่มีแต่พวกคนโหดเท่านั้นมึงมามึงมาตัวนี้ไอ้ตัวนี้กูบวกกับใครอยู่นี่เฮ้ยมันยาอ่อนเอ้ามีคนมาเสือกว่ะไม่เป็นไรจัดให้จำๆเอาไอ้ตัวเสือกไอ้ตัวเสือกมึงเสือกอ่ะเอามันเอามันเออสวยเอามันเอามาดิไม่ได้เอากูเชี่ยกูจะตายแม่งแทนที่มึงจะเอาตัวเสือกที่มึงเอากูทำไมอ่ะเฮ้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าอุ้ยเอาไปละโอ้ยกูไปฝันเมื่อกี้กูตายอย่างเดียวเลยเย็ดเคไปครับไปครับพุ่งครับเนี่ยครับถ้าไปเล่นบาร์กี้เมื่อกี้กูตายห่าละเพราะบาร์กี้มันไม่มีสกิลหนีไม่มีสกิลป้องกันมีแต่สกิลหลบหลีกที่แบบหลบดาบได้โง่ๆแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็อย่าไปหาเล่นนะครับมันโง่ครับสกิลมันยังไงโดนมามาดิจะไปไหนอ่ะมึงจะลุมกูหรืออะไรนี่อ๋อไม่ได้ลุมอ่ะแต่เราลุมมันใช่ไหมเพื่อนได้เลยสหายเอามาดิในร้านเราอีกแล้วเราไม่ชอบเลยในร้านเราตลอดเลยมาเดี๋ยวเวลาที่1-1แบบลูกผู้ชายมึงจะเล่นโผล่ทับไปวะฮะกูไม่เข้าใจเลยข้อดีของบาร์กี้ก็คือโผล่ฆ่าไม่ตายแต่มึงจะเล่นโผล่ทำไมอันนี้กูไม่เข้าใจคือทุกคนเล่นโผล่เยอะเอาไงนะสกิลที่กูเกลียดที่สุดโผล่แล้วก็บาร์กี้บาร์กี้เนี่ยไม่อะไรเอ้ยบาร์กี้ไม่เท่าไหร่เว้ยพี่เกลียดโผล่แล้วก็ผลสั่นที่มันรำคาญนะครับผลสั่นมันจะทุบเอะทุบอย่างเดียวเลยส่วนโผล่ก็สกิลไกลสตันแรงคือไม่ครบเครื่องในเรื่องเดียวเอาเป็นว่าอีพีหน้าพี่จะมาเล่นเลนโงคูให้น้องๆดูอีกรอบเพราะว่าพี่เนี่ยกูเริ่มเซียนเลนโงคูแล้วไม่รู้ว่าทำไมนะแต่พี่รู้สึกว่าเล่นเลนโงคูมันง่ายครับไม่ต้องกดสกิลคอมโบฟัดๆอะไรเหมือนซุยๆนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนในอีพีหน้าคลิปนี้แต่ใครอยากให้สอนก็ขอคนละ1ไลค์นะครับคลิปนี้ขอสัก1ไลค์พอโอเคกดให้ถึงนะครับให้ถึงสัก1ล้านไลค์ถ้าถึงพี่จะมาเล่นให้ดูอ้าวกูตอนแล้วคนดูเอาเป็นว่าสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์บ๊ายบายหัวร้อนจริงเลยโคตรคลิปเนี่ยคลิปนี้โคตรหัวร้อนเลย